ที่โรงละครแห่งนี้ในโตเกียวมีคนแน่นขนาดซามูไรในเรื่องเล่าเรื่องราวของนักรบจากสมัยเอโดะที่เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่17เขาเดินทางผ่านการเวลามาจนถึงปัจจุบันและพบว่าตัวเองนั้นมาปรากฏอยู่ในหนังดราม่าซามูไรจากที่เขาลงเอยด้วยการเล่นเป็นตัวละครที่ถูกฆ่าโดยดาบการต่อสู้ในภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความเป็นแบบฉบับของละครย้อนยุคเป็นหนังตลกฉันกลับมาเรื่อยๆนี่เป็นครั้งที่4ของฉันเวลาและตอนนี้กลายเป็นละครย้อนยุคเพราะทำให้ฉันหัวเราะและร้องไห้ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวเพียงโรงภาพยนตร์แห่งเดียวแต่ได้รับความนิยมจากการบอกต่อหลังจากเปิดตัวประมาณ3เดือนโรงภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ในโรงภาพยนตร์ประมาณ300แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นยาสุดาจุนิจิเป็นผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์เขาบอกว่าเขาทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะนำมันมาแสดงในที่สุดผมคิดว่าตราบใดที่ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสร้างเสียงหัวเราะในโรงละครและเสียงปรบมือในตอนจบได้มันคงจะโอเคกับสคริปต์ที่ค่อนข้างง่ายภาพยนตร์ส่วนใหญ่ถ่ายทำที่สตูดิโอกระบวนการสร้างละครย้อนยุครวมถึงการแสดงการต่อสู้ด้วยดาบอันเป็นเอกลักษณ์และเทคนิคการถ่ายทำเป็นภาพจากช่วงเวลาที่ซามูไรเดินทางในมุมมองภารกิจของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการฟื้นฟูแนวย้อนยุคเมื่อเรายังเด็กก็มีละครย้อนยุคทางทีวีทั้งวันทั้งคืนดังนั้นเราจึงรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับสมัยเอโดะแต่น่าเสียดายที่เวลานี้ให้ความรู้สึกห่างไกลจริงๆผมหวังว่าการนำองค์ประกอบของละครย้อนยุคที่เราเคยชื่นชอบกลับมาแสดงสามารถทำให้ผู้คนเห็นว่าโลกแห่งการผลิตละครเหล่านี้ยังคงมีอยู่และหวังว่าจะฟื้นความสนใจในโลกนี้ให้กลับมาเหมือนเดิมสตูดิโอเกียวโตได้ยินแผนการของยาสุดาแล้วก็ช่วยเขาตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเขาผลงานชิ้นเอกที่ดำเนินการมาเกือบ100ปีและเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ยุคสมัยละครยาสุดาให้ความสำคัญกับ2สิ่งในระหว่างการถ่ายทำสิ่งแรกก็คือวิกที่นักแสดงสวมใส่ผมเปรียบเทียบกับวิกผมของซามูไรที่ใช้ในละครของภาพยนตร์ตัวละครเอกจากปลายยุคเอโดะจะดูสมจริงมากขึ้นเช่นมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติโดยมีผมที่อาจจะไม่สม่ำเสมออาจจะมีปมด้านบนเล็กๆแล้วก็มีเส้นผมเล็กๆยื่นออกมาแต่มันก็ทำให้มันรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะการให้คำปรึกษาของผู้ดำเนินการในระหว่างการผลิตไคลแม็กซ์ของละครฉากการต่อสู้ด้วยดาบที่มีสไตล์ยาสุดาเลือกมินรอนซึ่งเป็นนักแสดงมากประสบการณ์ที่มีทักษะในการต่อสู้เช่นนี้ไม่เพียงแต่มินนั้นจะรับบทเป็นอาจารย์สอนการต่อสู้ด้วยดาบในระดับปรมาจารย์ในภาพยนตร์เรื่องนี้เขายังช่วยกำกับการต่อสู้อันทรงพลังด้วยฉากบางส่วนของซามูไรในเวลาสร้างเรื่องราวดราม่าย้อนยุคแบบคลาสสิกขึ้นมาใหม่เช่นเมื่อนักแสดงแสดงการเคลื่อนไหวเกินจริงหลังจากถูกฟาดฟันด้วยดาบบทสนทนาอันเหนือชั้นที่มีสไตล์นั้นถือเป็นแก่นของยุคนั้นมินบอกว่าเขาเคยถ่ายภาพนี้4ครั้งต่อวันแม้ว่าเขาจะดูน้อยลงก็ตามตอนนี้เขาทุ่มเทใจให้กับการผลิตอย่างเต็มที่เขาขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะรักษาแล้วก็มีคนบอกว่าละครย้อนยุคกำลังจะหมดไปแต่คนรุ่นเราทำให้มันเป็นแบบนี้
มีคนบอกว่าละครย้อนยุคกำลังจะหมดไปแต่คนรุ่นเราทำให้มันเป็นแบบนี้ในอาชีพของเรานี่เป็นภาพยนตร์ประเภทที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผมทำและความรู้สึกของผมเมื่อแสดงภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่สร้างมันขึ้นมาและคนที่จะดูมันต่อไปและแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์นี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ความปรารถนาของผมคือทำละครย้อนยุคที่ให้ความบันเทิงด้วยบทภาพยนตร์ที่ดึงดูดใจและด้วยเหตุนี้จะเป็นการสร้างรากฐานสำหรับเทคนิคต่างๆที่ผมจะถ่ายทอดต่อไปผมจะพอใจมากถ้าหนังเรื่องนี้สนับสนุนให้แม้แต่คนเดียวนั้นสามารถกลายเป็นขอละครซามูไรขึ้นมาได้